ไงครับผมอยากเล่าความทรงจํหน่าร้อนสุดตาตึงให้ฟังมันมีทั้งบ้านที่พ่อแม่ไม่อยู่สาวในฝันและความลับสุดยอดของไซรัสน้องชายผมอันที่จริงไซรัสไม่อยากให้ผมเล่าเรื่องนี้หรอกครับแต่เรื่องนี้สนุกจนไม่อยากเก็บเอาไว้คนเดียวฉะนั้นอย่าไปไหนผมจะเล่าเรื่องให้ฟังเองคุณลองนึกภาพนะผมนั่งกินคอรด็อกอยู่จู่ๆพ่อแม่ก็บอกว่าพวกท่านจะไปเที่ยวฉลองครบรอบแต่งงาน20ปี แปลว,ว่าผมจะได้อยู่บ้านคนเดียวทั้งอาทิตย์ในบ้านไร่ของเราซึ่งล้อมไปด้วยทุ่งกว้างฟังดูดีเนาะว่าไหมแต่เดี๋ยวก่อนมันดีกว่านั้นอีกเมื่อเพื่อนสมัยเด็กของผมซึ่งตอนนี้ย้ายไปอยู่เมืองอื่นก็กลับมาเมืองนี้เพราะปิดเทอมหน้าร้อนพอดีแน่นอนว่าพ่อแม่อนุญาตให้ผมชงท่านนั้นมาระหว่างพวกท่านไม่อยู่ครอบครัวเราสนิทกันขนาดนั้นเลยพระเจ้าผมไม่ได้เจอคราวมาเป็นปีแล้วเขามาพร้อมน้องสาวชื่อเอลลี่ด้วยใช่ผมจะไม่บอกหรอกนะว่ากําลังแอบชอบน้องสาวเพื่อน แต่ผมชอบเธอซึ่งยังไงนี่ต้องเป็นสวรรค์นหน้าร้อนของผมแน่แต่รู้ไหมพอเราจะทําอะไรฟ้าก็ไม่เป็นใจปรากฏว่าพ่อแม่ผมไม่ได้พาไซรัสไปด้วยเพราะพวกท่านคิดว่าผมโตพอดูแลน้องชายได้เออเสีงเลยเราผมจะทําคะแนนกับเอลลี่ได้ยังไงถ้าต้องคอยดูแลน้องชายไปด้วยผมต้องคิดให้ไหวเลยดังนั้นทันทีที่เราโบกมือลาพ่อแม่ผมก็ส่งเพจสี่ให้เขาแล้วบอกว่าไซรัสนายน่าจะเล่นได้แต่ต้องสัญญาว่าจะทําตามที่พี่สั่ง และอย่ามากลัวนะรู้ไหมแน่นอนว่าเขาตกลงคือว่าเด็กชายแปดขวบคนไหนก็อยากเล่นฝอไนท์ทั้งนั้นผมแวะไปดูน้องเป็นพักๆแล้วก็เอาน้ํากับขนมมาให้พอเป็นแบบนั้นผมก็มีเวลามากมายไว้ใช้ร่วมกับคาร์และเอลลี่ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีช่วงสองสามวันแรกและอะไรจะดีไปกว่าจะได้อยู่กับเพื่อนซีและคนที่ชอบตลอดทั้งวันว้าวคือว่าผมลั่สายตาจากเอลลี่ไม่ได้เลยผมว่าเธอยิ่งสวยขึ้นกว่าเมื่อก่อนอีกจากนั้นยินวันหนึง่งพวกเรานั่งชมดาวอยู่นอกบ้านมันโรแมนติกมากมาก โดยเฉพาะเมื่อคารู้สึกเบื่อและหนีพวกเราไปนอนก่อนผมกําลังจะแกล้งบิดขี้เกียจและยื่นแขนไปโอบไหล่เธอแต่ไซรัสก็โผล่ามาเขามาแทรกกลางระหว่างเราผมมองแรงใส่เขาและกัดฟันถามเขาว่าจะเอาอะไรเขากลับยักไหล่และพูดเอ็ดเวิร์ดผมเบื่อเล่นเกมแล้วผมอยากกินไอติมเอลี่หัวเราะจากนั้นก็จูงเขาไปหาไอติมอะไรนะเจ้าน้องตัวดีทำไมถึงทำลายแผนสุดเนียนของฉันแบบนี้เสียแผนหมดเลย ผมต้องคิดแผนใหม่ไว้รับมือเจ้าน้องตัวดีแล้วดังนั้นในเช้าต่อมาผมบอกไซรัสว่าถ้าอยากเลือกเกมมาโหลดเล่นเองเขาก็ต้องไปในทุ่งและหาข้าวโพดฝักหนึ่งที่มีเม็ดสองร้อยเม็ดพอดีเป๊ะเขาทำหน้าเหมือนจะร้องไห้แต่ก็วิ่งเข้าทุ่งไปเลยแหมฉลาดจังนะเราส่งน้องชายประจนภัยไปงมเข็มในมหาสมุทรผมคิดว่าผ่านไปสองสามชั่วโมงคงยอมแพ้ไปเองแต่ไม่เลยเขาออกไปหาข้าวโพดนั่นทั้งวันถึงคาดลากคาออกไปช่วยหาเลยด้วยสุดท้ายแล้ว น้องชายผมก็กลับบ้านมือเปล่าแต่ยังไงผมก็ต้องขอบคุณน้องชายหัวทึ่มที่ช่วยให้ผมมียามบ่ายแสนสุขก,กับเอลลี่คืนนั้นเรานั่งด้วยกันในห้องนั่งเล่นเล่าเรื่องผีด้วยกันผมหวังว่าเอลลี่จะกลัวมากๆจนเข้ามาซบผมให้รู้สึกอุ่นใจผมก็เลยเล่าเรื่องบ้านร้างที่สุดปลายถนนซึ่งเป็นสินทรัพย์ของบ้านเราด้วยปู่ย่าของผมเคยอยู่ที่นั่นแต่ว่ามันร้างมาได้ส0สิปีแล้วมีข่าวลือหนาหูว่าผีสิงมีชาวนาคนหนึ่ง เห็นวิญญาณผู้หญิงริมหน้าต่างแต่ก็หายไปเหมือนไม่มีตัวตนและมีอีกหลายคนบอกว่าเห็นวิญญาณลอยออกมาจากบ้านหลังนั้นและไล่ตามพวกเขาเอลลี่ขำและพูดโอ้ห oh, น้ากลัวจังเราน่าไปลองดูนะ,ะไรนะนี่ <"N ee S 2> ไม่ใช่ที่คิดไว้ฮะกลับกันเลยเธอดูไม่กลัวเลยสักนิดผมไม่อยากไปหรอกนะที่นั่นมันเก่าและน่ากลัวจะตายแค่คิดก็ขนลุกแล้วโชคดีมากสําหรับผมที่ไซรัสพยายามห้ามเราอย่างเต็มที่โดยบอกว่าเขาได้ยินเสียงคนร้องไห้จากบ้านนั้น แล้วครอบครัวของเราก็ไม่ยอมให้เราไปที่นั่นจากนั้นโดยไม่ทันตั้งตัวผมก็รู้สึกลมหนาวพลาดผ่านวูบหนึ่งซึ่งทําให้ผมขนลุกและตุ้มไฟก็ดับทําให้ทั้งห้องตกอยู่ในความมืดทุกคนงงไปหมดเกิดอะไรขึ้นกันนะผมไม่อยากตายตอนนี้นะผมยังไม่ได้สารภาพรักเลยด้วยผมคิดอะไรน่ากลัวไม่หยุดแต่จู่ๆไฟก็กลับมาและทุกคนในห้องก็หัวร้อลั่นออกมาทันทีพระเจ้าช่วยรู้ตัวอีกทีผมก็น่าตักเอลลี่พร้อมยกมือปิดหน้าใหญ่ ปรากฏว่าน้องชายตัวดีของผมแกล้งปิดไฟเองน่าอายชะม,มัดช่างเถอะอย่างน้อยเอลลี่ก็เปลี่ยนใจเรื่องสำรวจบ้านหลังนั้นแล้วแต่แล้วตลอดสองสวันต่อมาก็เริ่มเกิดเรื่องแปลกๆขึ้นผมไปหยิบขนมที่ซ่อนลับใต้เตียงแต่อะไรเนี่ยขนมที่ซุกไว้หายไปไหนไม่ใช่ไซรัสแน่เพราะเขาไม่ชอบกินขนมที่ผมซุกนาะจากนั้นเราก็ไปดูหนังด้วยกันเอลลี่เริ่มหนาวสัน่น เพราะผมเป็นคนดีโดยเนื้อแท้ผมก็เลยไปหยิบผ้าห่มมาให้แต่ฮะผ้าห่มหายไปไหนหมดเมื่อผมกลับไปบอกครากับเอลลี่เรื่องนี้เอลลี่ก็บอกว่าแปลกกอนบอกว่าวันก่อนเธอก็หาชุดนอนไม่เจอและซองเกลือแร่คราก็หายไปด้วยงั้นบ้านผมมีผีจริงหรอเนี่ยส่วนน้องชายผมเขาก็ดูเหมือนโดนผีสิงเลยเขาแทบไม่คุยเลยและมีอยู่สามวันติดพอถึงเวลาหกโมงเย็นเป๊ะเขาก็หายตัวไปจากบ้านเป็นชั่วโมงนี่มันแปลกสุดๆนะ คือว่าปกติ6กโมงต้องรอดูรายการโปรสเตน้องชายผมไม่ยอมพลาดดูเอ v นเวอเจอร์ไทม์โดยไม่มีเหตุผลแน่สําหรับผมมันก็ดีแหละที่ไซรัสไม่อยู่บ้านแต่ผมเป็นพี่ชายนะผมก็ต้องคอยดูแลน้องชายตัวเองพอแม่กับพ่อคงไม่ปลื้มแน่ถ้าผมทําน้องหายไปไหนคืนนั้นเขาหายตัวไปอีกแล้วผมค่อนข้างคาใจก็เลยออกไปตามหาแต่หาที่ไหนก็หาไม่เจอผมแตกตื่นจนวิ่งไปรอบๆสวนและตะโกนเรียกชื่อเขาในที่สุดผมก็รู้สึกได้ว่ามีคนมาจับไหล ใจผมหลุดไปอยู่ที่ตะตุ่มผมหันไปมองเจอไซรัสยืนเหงื่อโชกอยู่ผมตว,วาดเขานายหายไปไหนไม่บอกกล่าวแบบนี้ไม่ได้นะหายไปไหนมาแต่ไซรัสกลับตอบเรียบๆแล้วไงเรื่องของผมนี่พี่ไม่เกี่ยวก่อนเขาจะวิ่งเข้าบ้านต้องล้อกันเล่นแน่ๆโอเคงั้นถ้าเจ้าน้องชายอยากเล่นเกมเก็บความลับงั้นพี่คนนี้ก็จะขอเล่นบทนักสืบหน่อยผมต้องรู้ให้ได้ก็ผมก็เลยเรียกเอลลี่กับคาวมาและคิดแผนสุดเจ๋งขึ้นมา วันรุ่งขึ้นตอนมื้อเที่ยงตามที่คุยกันไซรัสเข้ามาในครัวซึ่งเราเตรียมทุกอย่างแล้วนั่นคือลูกอมหลากสีล่อตาล่อใจบนโต๊ะและเป็นไปตามคาดคือไซรัสรีบหยิบลูกอมกำหนึ่งและยัดใส่ปากทันทีแมดูสีหน้าสุขใจของน้องผมสิไม่รู้แล้วว่าผมวางแผนอะไรไว้หลังจากนั้นเราก็เดินมาที่ห้องเขาไม่อยากโดนจับได้ว่าแอบกินขนมไซรัสก็รีบซ่อนตัวใต้โต๊ะซึ่งเราก็ทําเป็นว่าไม่เห็นเขาจากนั้นผมก็หยิบลูกอมมาดูและพูด ทุกคนรู้ไหมฉันสั่งยามาจากเน็ตมันเป็นลูกอมล่องหนที่ทําให้คนกินไม่มีใครมองเห็นคลาแกล้งทําเป็นตกใจเหลือเชื่อไปเลยไปเอามายังไงเนี่ยได้ยินว่าเป็นที่นิยมมากจนขายหมดทุกที่เลยจากนั้นเอลลี่ก็ถามว่าถ้ากินแล้วจะล่องหนนานขนาดไหนผมตอบว่าคิดว่าถ้าเรากินสี่หรือห้าเม็ดก็น่าจะหายตัวได้สี่สิบห้านาทีเราเล่นละครต่อไปแล้วผมก็บอกว่าจะวางโหลลูกอมไว้ตรงนี้ เดี๋ยววันพรุ่งนี้เราค่อยลองกินแล้วไปแกล้งทุกคนด้วยพลังล่องหนของเรากันผมขยิบตาส่วนทุกคนก็พยักหน้าแล้วนี่ไซรัสหายไปไหนนะผมถามส่วนทุกคนก็สายหน้าจากนั้นผมก็หยิบแอปเปิ้ลและจงใจทำหลดพื้นแล้วรีบก้มลงไปเก็บที่ใต้โต๊ะทันทีโดยทำทีว่าไม่เห็นไซรัสตรงนั้นเขาดูแปลกใจสุดๆพยายามไม่ส่งเสียงตอนนี้ไซรัสคิดว่าเขาล่องหนจริงๆแล้วเขาก็คลานออกมาและทำท่าตลกๆต,ต,ต่อหน้าพวกเรา ทั้งเต้นรำสายก้นและตีลังกาไปรอบห้องยากมากครับที่ต้องดึงหน้าและทําเหมือนไม่เห็นเขาเนี่ยจากนั้นตอนหกโมงเย็นไยรัสก็ออกจากบ้านพร้อมกระเป๋าเป้แต่เพราะเขาคิดว่าตัวเองล่องหนเขาก็วิ่งผ่านเราไปโดยเร็วไม่รีรอและไม่ลืมที่จะแลบลิ้นหลอกผมไปก่อนด้วย <c oughs> เจ้าน้องทึมเราแอบตามเขาแล้วรู้ไหมเขาไปที่บ้านร้างเราซ่อนตัวและแอบดูหลังต้นไม้แต่ทันใดน,นั้นประตูก็เปิดออกผมแอบกลัวน,นิดนิด ก็เลยกอดแขนเอลลี่เอาไว้มีคนวิ่งออกมาหาเขานั่นเป็นผู้หญิงไม่นะหรือว่าจะเป็นเป็นเป็นผีเอลลี่พูดพระเจ้าช่วยนั่นชุดฉันนี่ผมมองดีๆแล้วรู้ว่าเด็กคนนั้นไม่ใช่ผีแต่ว่านั่นเป็นเด็กจริงๆง,งั้นไซรัสก็ซ่อนเด็กคนนั้นเอาไว้ในบ้านร้างของเราเหรอเพราะงั้นเขาก็เลยคอยเตือนว่าไม่ให้มาที่นี่เพราะไซรัสคิดว่าเขาล่องหนเขาก็าแต่วิ่งวนรอบเธอและพูดไม่เห็นฉันใช่ไหมล่ะ เขาตัตลกมากส่วนสาวน้อยคนนั้นก็อึ้งสุดๆจนงงไปหมดจากนั้นพวกผมก็เดินดุ่มๆเข้าไปและพูดเจอแล้วแหมแหมแหมพ่อหนุมที่ไหนมาซุกแฟนไว้ที่นี่เอ่ยผมดึงกระเป๋าเป้ข,ของไซรัสมาซึ่งเต็มไปด้วยขนมของผมและของอื่นๆที่หายไปไซรัสช็อกมากและอึกอักผมเออไม่ใช่อย่างที่คิดนะสาวน้อยคนนั้นร้องไห้โฮและพูดหนูเซลี่หนูหลงทางไซรัสก็เลยมาช่วยหนู สารัดเล่าว่าวันหนึ่งเขาเจอเซรี่ในไร่ข้าวโพดเธออยู่คนเดียวแถมหิวโซเขาก็เลยพาเธอมาที่นี่และคอยดูแลเธอเขาไม่กล้าบอกเราเพราะเขากลัวว่าเราจะล้อเขาอ๋อไม่คิดว่าน้องชายตัวดีของผมจะทําเรื่องดีๆแบบนี้ได้ด้วยผมก็เลยกอดทั้งคู่แล้วพูดพี่ไม่ดุเราหรอกหน้าสารัดนายทำได้ดีมากเลยส่วนเซลี่ที่นี่ปลอดภัยแน่นอนพาเธอมาบ้านเราสิเดี๋ยวพี่เรียกคนมาช่วยเองโชคดีมากๆที่ทางตำรวจกำลังตามหาเด็กหลงอยู่ แล้ววันถัดมาเซลลี่ก็ได้เจอกับพ่อแม่ปรากฏว่าเธออยู่ที่สถานีรถไฟแอร์ออตเลยพัดหลงกับพ่อแม่เธอสับสนก็เลยเดินตามผู้ชายที่ใส่เสื้อเหมือนพ่อตัวเองเธอก็เลยหลงมาอยู่ในไร่บ้านเราครับน้องชายผมออกจะน่ารำคาญม้างแหละแต่เขาเป็นเด็กดีแถมอ่อนโยนด้วยจากนั้นเราก็สนิทกันมากขึ้นและผมก็เอาเงินเก็บซื้อรางวัลให้น้องชายคือเครื่องเกมของตัวเองเลยส่วนผมกับเอลลี่ก็ คงพูดได้แค่ระหว่างเราก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่แต่คลาน่าจะรู้ตัวแล้วแหละซึ่งเขาก็ดูไม่ขัดข้องอะไรงั้นขอเวลาหน่อยแล้วกันวอวยพรผมด้วยนะ